بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمصدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้นะครับขอชูโกรขอขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้พวกเราทุกคนมีโอกาสมานั่งศึกษานะครับมาหาความรู้กันในขณะที่สังคมโลกของเรานะครับกำลังป่วนไปหมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางด้านการเมืองนะครับสถานการณ์ของดินฟ้าอากาศความโกลาหลนะครับของแต่ละภูมิประเทศนะครับสภาพการต่างๆที่แต่ละภูมิประเทศนะครับแต่ละประเทศเขาได้เจอได้พบกันนะครับและแม้กระทั่งสถานการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของศาสนานะครับก็ยังมีการสับสนนะครับแล้วก็ปั่นป่วนกันในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของอะกีดะห์พี่น้องครับวันนี้สิ่งที่ได้มีสัญญานะครับเป็นพันธสัญญาที่จะได้มาพูดคุยกับพี่น้องก็คือเรื่องแบบอย่างนะครับแบบอย่างที่ดีแบบอย่างที่นบีนะครับคือแบบอย่างที่เราจะต้องตามนะครับแบบอย่างเดียวที่ตามแล้วได้รับความสำเร็จตามแล้วเนี่ยนะครับได้รับชัยชนะทั้งชีวิตดุนยาแล้วก็ทั้งชีวิตในอาคิเราะห์เนื่องจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวเอาไว้นะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าละกอดกานาละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮาซานาตุนแน่นอนสำหรับพวกท่านทั้งหลายนั้นในตัวของท่านรอซูลในแบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีอุสวะห์นะครับมีแนวทางมีแบบอย่างที่เป็นแบบอย่างที่ดีและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงขมวดท้ายเอาไว้ว่าแนวทางแบบอย่างที่ดีเนี่ยลิมังกานะยัรญุลลอฮ์นะครับสำหรับคนที่ปรารถนาที่จะพบกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายถึงคนที่อีหม่านคนที่ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับที่ได้คิดว่าน่าจะมาเจอกับพี่น้องอย่างนี้นะครับในหัวข้ออย่างนี้ในช่วงเวลาอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยเราจะได้ยินนะครับเป็นเสียงเดียวกันเป็นแนวเดียวกันทั้งหมดเลยว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่นบีเกิดนะครับเป็นเดือนที่นบีเกิดนะคนก็พยายามในการที่จะรำลึกนึกถึงนบีกันนะครับแล้วก็ในบางที่ในบางโมเกมเนี่ยนบีเกิดทุกวันเลยพอเข้าเดือนรอบีอุนอาวันเนี่ยนะครับนบีเกิดทุกวันเกิดทุกเวลานะครับมีงานนิกาห์นบีก็เกิดแล้วก็มีงานอะไรมีงานอากีกอห์นบีก็เกิดนะครับมีงานชูโกรมีงานขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวาระทุกโอกาสเลยเนี่ยจะต้องอ้างหรือพาดพิงไปถึงการเกิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากเดือนนี้มันเป็นเดือนที่พาดพิงนะหรือว่ามีตำรับตำราที่ถูกบันทึกนะครับถึงเดือนนี้เอาไว้พี่น้องครับเรื่องของวันเกิดของท่านนบีดะเมื่อสักครู่ได้ยินท่านอาจารย์มุฮัมมัดสุคนทสุภมานนะครับได้เปรยๆว่าวันนี้บ่ายโมงนะครับ
จะมีที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามหรือโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามเนี่ยนะครับได้จัดงานนะครับเป็นบุฟเฟ่การกุศลเหมือนกันแต่หนึ่งในโปรแกรมของงานที่นอกเหนือจากที่เราจะได้ไปร่วมรับประทานอาหารกันนะครับอาหารหวานคาวหลายสิบเมนูด้วยกันนะครับที่มีเอาไว้เพื่อที่จะสำรองรับไว้เตรียมรับพี่น้องณนะที่ซอยเรียบวารีนะครับ39นะประมาณซอยเรียบวารี39มีเมนูเยอะเลยแต่ว่าสิ่งที่เป็นโปรแกรมสำคัญนะครับอีกเมนูหนึ่งที่เตรียมเอาไว้เสิร์ฟให้กับพี่น้องนั่นก็คือเรื่องของเมาลิดเรื่องของวันเกิดนบีเห็นไหมเรายังเอากับเขาด้วยเห็นไหมเขาเกิดเราก็เกิดเราก็เอาด้วยแต่ว่าเกิดเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดจะทำได้หรือทำไม่ได้พี่น้องก็ต้องไปฟังเห็นไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยกระแสมันมาแรงในช่วงนี้นะครับในเรื่องของเดือนรอบีอุลอวันพี่น้องครับเบื้องต้นผมอยากเรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าเราเนี่ยนะครับอยู่กับอัสไลนี่นะครับอยู่กับสองหลักสำคัญด้วยกันนะครับอัลอัสลุลอวัลอัสที่หนึ่งเลยนะครับคือการกล่าวคำว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราต้องปฏิญาณตนนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราจะต้องตะกีกต้องเอาคำนี้เนี่ยนะครับให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นผลจริงๆไม่ได้อยู่แค่เพียงปลายลิ้นแต่มันไม่ได้ตกลงไปสู่ห้วงลึกของหัวใจของเราละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่แค่ปลายลิ้นแค่นั้นนะครับแต่ว่าอะไรมันไม่ได้ลงเขาเรียกไม่ได้ทะลุลงไปถึงหัวใจของเราเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องครับวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์ในหะดีษเนี่ยนะครับบรรดามาลาอิกะห์จะถามเราเนี่ยเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะไม่ออกนอก2อัสจะไม่ออกนอก2อะไรอัสไลนี่2อัซอนนี้นะครับที่อัสที่1เลยก็คืออัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์จะถามนะครับมาซาคุนตุมตะบูดูนที่เกี่ยวกับเรื่องชะฮาดะห์ที่1ของเรานะครับว่าและพวกท่านทั้งหลายอิบาดะห์กับอะไรกัน1นะครับในหะดีษบทหนึ่งที่มีคนอ้างอิงที่ได้กล่าวนะครับว่าพอเวลาเราตายไปเนี่ยมาลาอิกะห์จะมาถามเราก็เลยติวเข้มกันเที่ยวที่แล้วได้บอกกับพี่น้องเอาไว้ใช่ไหมว่ามีการติวเข้มกันพอหลังจากที่ตายไปแล้วเอาไปฝังแล้วเนี่ยไปนั่งติวเข้มไปบอกว่ามาเดี๋ยวมาลาอิกะห์จะมานะสองมาลาอิกะห์นะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะให้ตอบไปแบบลิ้นที่ฉานเลยจะถามว่าอะไรมัรรอบบูกาวะมันนบียูกาวะมาดีนูกาจะถามนะครับแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเราไปสอนกันอยู่อย่างนี้พอมาลาอิกะห์มาเจอเรากำลังสอนจูงมือกันกลับเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรล่ะเฮ้ยอย่าไปถามเลยถ้าถามเดี๋ยวยังไงมันก็ตอบได้เห็นไหมครับนี่อากีดะห์อย่างนี้เนี่ยนะครับใช้ได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ตะกีกถ้าเราไม่ทำให้อากีดะห์ของเราถูกต้องนะครับตั้งแต่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยพอหลังจากที่เราตายไปแล้วเราเพิ่งจะไปบอกกันนะครับประการที่หนึ่งเลยนะครับจะสอบสามเรื่องนี้แหละแต่ว่าอะไรบรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับได้รวบรวมมาไว้ว่าเหมือนกับจะถามว่าอะไรมาดากุนตุมตะบูดูนที่อยู่ตอนมีชีวิตอยู่พวกท่านทั้งหลายอิบาดะห์กับอะไรบ้างเพราะนั้นตรงนี้เราต้องตะกีกนะครับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับประการที่สองที่สรุปออกมามาดาอูยิบตุมอัลมุรซาลีนแล้วตอบรับการเรียกร้องของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างไรบ้างตอบรับรอซูลเวลารอซูลมาเรียกรอซูลมาเป็นแบบอย่างรอซูลมาทำเอาไว้เนี่ยเราเนี่ยตอบรับอย่างไรบ้างนะครับประการที่หนึ่งเลยนะครับที่ตอบประการที่หนึ่งก็คือบีตากีกีเกาลีลาอีลาฮะอิลลอฮ์ต้องพยายามในการที่จะเข้าใจลาอีลาฮะอิลลอฮ์ให้ถูกต้องมารีฟาตันนะครับรู้ยังไงนะครับรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงต่อมาวะอิกรอรอน
แล้วก็ยอมรับต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยว่าอามาลันแล้วก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำชับใช้ด้วย3ช่องอย่างนี้เนี่ยพี่น้องลองนึกดูว่าที่เราบอกว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเรารู้จักหรือยัง3ช่องเลยประการที่1มะริฟะตันรู้จักอัลลอฮ์ขนาดไหนวันนี้ยังมีเถียงกันมั้ยอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนยังมีอยู่นะครับว่าอิกรอรอนและยอมรับหรือยังว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าว่าอามาลันแล้วก็ปฏิบัติตามหรือยังถ้าหากว่าทั้ง3ช่องนี้เราทําได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์นั้นชาฮาดะห์ของเราที่พูดไปเนี่ยแสดงว่าเป็นชาฮาดะห์ที่ไม่เป็นชาฮาดะห์ของนกแก้วนกขุนทองนะครับประการต่อมานะครับส่วนจะทําให้ชาฮาดะห์ที่2ของเรานะครับยะวาบคำตอบนะครับของชาฮาดะห์ที่2ก็คือบีตะฮกีกิชาฮาดะติอันนามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ต้องปฏิญาณตนต้องเข้าใจนะครับถึงคำปฏิญาณว่าอันนามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เนี่ยนะครับเราเข้าใจขนาดไหนเหมือนกับช่องแรกเลยเหมือนกับชาฮาดะห์แรกคือมะอริฟะตันรู้จักนบีหรือยังนะครับรู้จักนบีหรือยังว่าอิกรอรอนแล้วก็ยอมรับในตัวของนบีหรือยังว่าอามาลันและปฏิบัติตามในสิ่งที่นบีเราเนี่ยได้บอกหรือยังได้ใช้นะครับได้มีคำพูดนะครับที่เป็นสุนนะที่เป็นแนวทางเนี่ยทั้งคำพูดทั้งการกระทำแบบอย่างที่ได้จากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการยอมรับทั้ง3ช่องนี้เนี่ยเรายอมรับเราซีโรราบหรือยังกับสิ่งนี้3สิ่งนี้ถ้าหากว่าเราทำทั้ง3สิ่งนี้ในเรื่องของชาฮาดะห์คือรู้จักนบีนะครับว่านบีเราเป็นยังไงนะครับรู้จักยอมรับนบีว่านบีเราขนาดไหนนะครับในกอดของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกียรติยศของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและประการสุดท้ายมันจะต้องมาคือวะอามาลันเราต้องปฏิบัติตามเราจะไม่ไปหาเอาแนวทางของคนอื่นมาทำนะครับถึงแม้ว่าจะมีเชื้อสายของนบีเกิดขึ้นมาเป็นระยะก็ตามถึงแม้ว่าจะมีใครเอาผมของนบีมาตั้งมีมากรมของนบีบอกนี่หมวกของนบีนี่ผมของนบีนะครับนี่รองเท้าของนบีไม่มีใครไปยุ่งนะครับแต่เราไม่เข้าใจเราไม่ตะกีกชาฮาดะห์ตรงนี้เนี่ยให้มันเข้าใจทั้ง3ช่องว่ามะอริฟะห์น่ะรู้จักนบีต้องรู้จักยังไงนะครับว่าอิกรอรอนแล้วยอมรับนบีนะยอมรับยังไงว่าอามาลันแล้วก็ปฏิบัติตามนบีอย่างไรถ้าหากว่าเราตะกีกเราเข้าใจชาฮาดะห์ที่2ของเราเนี่ยที่เรากล่าวอยู่อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ถ้าหากว่าเรากล่าวอย่างนี้อยู่เนี่ยนะครับและเราเข้าใจนะครับไม่ได้อยู่แค่ที่เพียงปลายลิ้นเราเข้าใจอย่างนี้พี่น้องรู้ไหมว่าพี่น้องจะไม่ไปแหวกไปไหว้ไปหาสิ่งอื่นเลยนะครับตอนนี้มาไหนเข้ามานะครับเข้ามาในประเทศไทยเชื้อสายของนบีพวกเราก็จะเฉยเฉยนะครับจะไม่พยายามที่จะไปหาจะไม่พยายามที่จะไปยุ่งเพราะอะไรอ่ะก็เพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้คำสอนเอาไว้ที่เราตามนบีแบบอย่างที่ดีคือแบบอย่างของท่านนบีนี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาห์เราไปรู้จักเชื้อสายเราไปรู้จักวงวานของเขาเพื่อเราต้องตอบนะครับว่าเราไปรู้จักเนี่ยเพื่ออะไรที่เอาเขามาสมมุติใช่เอามาเนี่ยฮะบีบเอามาเนี่ยตอนนี้มาถึงปัตตานีละใครอยากจะเจอไหมเชื้อสายนบีอยากจะหอมไหมเชื้อสายนบีนะครับเนี่ยเราไม่เข้าใจเราไม่รู้สึกว่าเราเนี่ยจะตะกี้คำนี้เนี่ยนะครับให้มันเป็นความจริงแล้วเราจะไม่เข้าใจเรื่องอะกีดะห์ของเราเรื่องการกระทำของเราก็จะไปเลอะเทอะใครบอกไอ้นุ่นมาก็มามีไหมกลุ่มที่เอาผมของนบีมาแล้วก็มาตะวาฟกันมีไหมในประเทศไทยมีนะครับมีทั้งที่คำใช้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำห้ามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าลาตัตรูนีอย่าทำเลยเถิดกับฉันกับมาอัตรอตินยะฮูดนะวันนะซอรอลีอิบนีมะลีอะไรลีมะเซียอิบนีมัรยัม
อย่าทำเลยเถิดกับฉันเหมือนกับที่ยะฮูดีนัสรอนีเนี่ยเขาทำกับมาเสียทำกับนบีอีซาลูกของมัรยัมนบีห้ามเห็นไหมครับแล้วไอ้ที่ไปทำล่ะก็เพราะไม่เข้าใจว่าถ้ากล่าวคำนี้แล้วเนี่ยมันมีคุณค่ามันมีกรอบจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับเราจะกล่าวกันตอนที่ไหนเอาไปเอาคนคนละฝั่งมานะครับไปเอาคนแถวแถวเซเว่นมาไปเอาคนแถวแถวบริษัทนะครับที่เขาคนละฝั่งกับเราเนี่ยมาก็มาสอนอัชชะดูอัชชะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชชะดูอันนามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ไม่เข้าใจมาพูดให้ได้แล้วต้องพูดให้ชัดมุเกมไหนไฟภาษาพูดไม่ชัดยังนิกะห์ไม่ได้นะครับอย่างนี้เนี่ยเรากำลังเข้าใจไม่ถูกนะครับว่าเราต้องสอนให้เขาเนี่ยเข้าใจก่อนว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คืออะไรบ้างมุฮัมมัดุรอซูลเนี่ยคืออะไรบ้างจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างนี่เอามาขัดเกลาเหมือนกับจะเอานกแก้วให้มันพูดภาษาคนให้ได้อะลิ้นไม่ชัดก็ไม่ได้แต่หัวใจไม่รู้เชื่อยังไงก็ไม่รู้แต่วันนี้ต้องพูดให้ชัดถ้าอัชชะดูอัชชะดูอยู่ไม่ได้นะครับพี่น้องครับตรงนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าอะไรเป็นภาระแล้วก็เป็นวาระที่เป็นหน้าที่ของท่านผู้รู้ครูผู้สอนทุกคนต้องทำความเข้าใจตรงนี้ถ้าเราสอนเฉพาะให้เขาพูดให้ถูกพูดให้ชัดอย่างเดียวเนี่ยอะกีดะห์เราไม่ได้ดูแลเขาเลยว่าเขาเชื่ออย่างไรบ้างพอถึงเวลาเป็นไงเขาบอกหลานนบีมาเอากับเขาด้วยเขาบอกว่านบีเกิดมาวันอะไรเอากับเขาด้วยเราไม่เข้าใจอย่างท่องแท้กับคำนี้ทั้งที่อยู่กับเราอยู่กับชีวิตของเรานะครับพี่น้องครับประการต่อมานะครับถ้าหากว่าเรารู้นะว่าเข้าใจว่าเรายืนยันว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเป็นรอซูลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาถ้าเรารู้ถึงเกียรติยศของนบีณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับคนที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติไม่ทำสุนนะห์ของนบีหรือบางคนก็พูดได้เลยว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยนบีนะนบีไม่ได้ทำทำไมเราจะทำไม่ได้เพราะอะไรเราถึงได้มีวาทะเปื่อยๆแบบนั้นออกมามีตะกะไปเปื่อยแบบนั้นออกมานะครับเมาลิดไม่ต้องการหะดีษที่ซอฮีห์ไม่ต้องการดะลีลที่ซอฮีห์แต่เมาลิดต้องการอะไรอีลายะฮ์ตาอยู่อีลากอลบิซซอฮีห์ต้องการที่หัวใจที่ซอฮีห์อย่างเดียวคนที่จะจัดนี่วาทกรรมป่วยตะกะเปื่อยเห็นไหมครับเพราะอะไรอ่ะก็เพราะไม่เข้าใจเกียรติยศของนบีพี่น้องรู้ไหมว่าถ้าหากว่าเข้าใจว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยกย่องเกียรติยศของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีนักชะเอฏคนไหนเลยที่จะพรรณนาออกมาแล้วเหมือนกับที่อัลลอฮฺได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานยกย่องนบีนะครับเราไม่มีหน้าที่เลยที่จะไปแต่งไปจัดไปอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาที่เป็นการยกย่องให้เกียรตินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พอเวลาเราไม่เข้าใจขึ้นมาเนี่ยส่วนที่เราอัลลอฮ์ให้ชะฮาดะห์นี้มาเนี่ยคืออะไรมะริฟะตันวะอิกรอรอนวะอามะลันปฏิบัติตามอย่างเดียวเลยอัลอิตบะคือการปฏิบัติตามไม่ได้การไปยกย่องอะไรเลยเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยกย่องแล้วก็ให้เกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถ้าหากว่าเรายังไม่เข้าใจตรงนี้เราก็คิดตรงนู้นก็ทําได้ไอ้ตรงนี้ก็ดีไอ้ตรงนู้นก็ได้เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มไหนก็แล้วแต่ที่ประพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของนบีอัตชีวัตชีวประวัติของนบีเนี่ยไม่มีหนังสือเล่มไหนที่จะบาลีกสำหรับบูลาโกสำหรับนักวิชาการบาลาโกคนไหนก็ไม่มีใครที่จะมาสรรเสริญที่มันบาลาโกมีบาลาโกมีอรรถรสมีโวหารเท่ากับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้เชิดชูนบีไว้ในพระมหากิมพีพีอัลกุรอานถ้าหากว่าเราเข้าใจนะครับไม่มีเลยนักวิชาการคนไหนก็แล้วแต่นักชะเอฏคนไหนก็แล้วแต่ไม่มีใครที่ใช้ภาษาได้บรรลุเท่ากับที่อัลกุรอานเนี่ยยกย่องเชิดชูเกียรติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและถ้าเราได้บรรลุไปถึงตรงนั้นพี่น้องครับเราไม่มาตั้งหน้าตั้งตาเลยที่จะมานั่งจัดอะไรให้กับนบีไม่ว่าเดือนไหนก็แล้วแต่นะครับเดือนนี้คนบอกว่าเกิด
แต่คนที่เกิดนะครับคนที่รู้ว่าเกิดนบีเกิดแล้วก็ดีใจนะมีไม่กี่คนพี่น้องครับมีไม่กี่คนนะครับปีปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติของนบีเท่านั้นแหละแต่วันที่นบีตายเนี่ยนะครับซอฮาบะเศร้าซอฮาบะเสียใจซีกโลกหนึ่งเสียใจนะครับวันที่เกิดใครจะรู้ว่าเด็กน้อยๆคนนี้เนี่ยจะเป็นอะไรจะเป็นนบีจะโตขึ้นมาแล้วก็จะมาเป็นนบีมีคนดีใจไม่กี่คนแต่วันที่นบีเสียชีวิตทุกคนซอฮาบะทุกคนเศร้าโศกแล้วก็เสียใจทำไมเพราะคิดว่าวาฮีที่เคยมาจากฟากฟ้าเนี่ยวันนี้จบแล้วจะไม่มีวาฮีมาอีกแล้วพอนบีเสียชีวิตเขาเศร้าโศกเขาเสียใจกันนะครับและถามว่าซอฮาบะในยุคอดีตการเนี่ยเขารักนบีกันไหมเราลองไปดูสิล่ะเขารักไหมเขาก็รักขนาดที่ว่าไม่ได้รักเหมือนที่พวกเรารักด้วยพวกเราแต่งงานทีรักทีนึงใช่ไหมขึ้นบ้านใหม่ทีรักกันทีนึงเอามาพูดนะครับพอเดือนรอบีอุ่นเอาว่านทีรักกันทีนึงเขารักขนาดที่ว่าขึ้นไปนอนแทนนบีได้ถ้าหากมุชริกีนเนี่ยลงดาบในคืนนั้นชีวิตที่จะต้องสังเวยคมดาบไปแทนนบีคือใครอลีเห็นไหมครับขึ้นไปนอนเขารักขนาดนั้นอบูบักในคืนที่อพยพถ้าหากว่าลูกธนูพุ่งไปอกแรกที่จะรับลูกธนูใครอบูบักเขารักขนาดเสียชีวิตได้แล้วมีใครเข้ามานั่งเถียงมีใครเข้ามานั่งจัดกันมาไม่มีพี่น้องครับเรื่องเนี้ยเราเอาแค่นิดเดียวนะเราจะผ่านไปแต่ผมต้องการที่จะบอกกับพี่น้องว่าสาระสำคัญเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงหุกมมันก็คือไม่ได้ทำแต่ว่าถ้าหากว่าเราพูดถึงรายละเอียดที่มีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่เกี่ยวกับนบีของเราเนี่ยเราไม่คิดเลยและเราไม่ไปนั่งเถียงกันเลยด้วยแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะจัดเรารักนบีทุกลมหายใจของเรานะครับและเราก็จะไม่รักแค่เขียนใส่เสื้อแล้วก็เพ้นสีแล้วก็บอกว่าเรารักนบีไม่ใช่นะครับไม่ได้รักอยู่ที่เสื้อไม่ได้รักอยู่ที่สระบันไม่ได้รักอยู่ที่กระเป๋ารักนบีไม่ใช่รักนบีต้องอยู่ที่หัวใจแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่นบีเนี่ยบอกนะครับเพราะฉะนั้นที่เราจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องที่เราจะไปถึงตรงที่ว่าเรารักนบีเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้กล่าวเอาไว้ที่ผมบอกกับพี่น้องว่าบรรดาบาลานักบาลาก็นักวิชาการโวหารศาสตร์ใครก็ไม่มีใครจะสรรเสริญแล้วก็ยกย่องให้เกียรติหรือแสดงความมีเกียรติยศของนบีเนี่ยได้เท่าเลยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในตอนต้นๆของซูเราะห์อัลกอลัมนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมนูนวัลกอลามีวามายัสตูรูนขอสาบานกับอักษรนูนขอสาบานกับปากกาที่ใช้เขียนนะครับว่ามายัสตูรูนและสิ่งที่เป็นอะไรเป็นเส้นเป็นบรรทัดอักษรที่อยู่ในเส้นบรรทัดนะครับมาอันตะบีเนียอมติร็อบบิกะบิมัจญูนูนมูฮัมมัดด้วยกับพระผู้อภิบาลของเจ้านะด้วยกับเขาเรียกความโปรดปรานของพระผู้อภิบาลของเจ้าเจ้าไม่ใช่เป็นคนที่เหมือนกับคนอื่นที่เขากล่าวหานะครับว่าเจ้าเป็นคนที่อะไรเป็นคนประสาทเป็นคนบ้าไม่ใช่นะครับว่าอินนากะลาอัจรอนกอยรอมัมนูนแท้ที่จริงสำหรับเจ้านะผลงานของเจ้าที่เจ้าปฏิบัติความดีของเจ้าเนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้อย่างเต็มภาคภูมินะครับไม่สามารถที่จะขนานนับได้และคนที่ตามเจ้าก็เหมือนกันนะครับว่าอินนะกะลาอะลาคุลุกินอาดีมแท้ที่จริงแล้วเจ้าอยู่เป็นผู้ที่อยู่บนจรรยามารยาทที่มีเกียรติอัลลอฮฺสรรเสริญนบีเราขนาดนี้ก่อนที่จะสรรเสริญพี่น้องรู้ไหมว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบานกับอัลกุรอานสาบานกับอักษรนะครับแล้วก็บอกโดยสรุปว่ามูฮัมหมัดนั้นเป็นคนที่อยู่บนมารยาทจรรยามารยาทที่มีเกียรติ
นะครับพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาพระองค์จะทรงให้นบีนะครับแต่งตั้งนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเห็นว่าพระองค์นั้นทรงเลือกนะครับเลือกจากมนุษย์ธรรมดาเนี่ยให้เป็นนบีเลือกจากนบีเนี่ยให้เป็นรอซูลนะครับเลือกจากรอซูลให้มีอะไรมีอูลุลอัซมี5รอซูลด้วยกันมีนบีอะไรนบีอิบรอฮีมนบีนูห์นบีอิบรอฮีมนบีมูซานบีอีซาแล้วก็นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทั้งที่เลือกจากมนุษย์ธรรมดานะบรรดานักวิชาการนะครับก็บันทึกเอาไว้นะครับประวัติศาสตร์ว่ามีประมาณแสนแล้วก็บางคนอัลลอฮ์ก็กล่าวบางคนอัลลอฮ์ก็ไม่ได้กล่าวไม่ได้พูดถึงเลือกรอซูลเอาไว้300กว่ารอซูลด้วยกันอันนี้ตัวเลขของประวัติศาสตร์ได้บันทึกและในขณะเดียวกันถูกกล่าวว่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็แค่25รอซูลเท่านั้นที่อยู่ในอัลกุรอานเลือกจาก25รอซูลให้เป็นอูลุลอัซมีนะครับเลือกจากอูลุลอัซมีเหลือรอบ2นะครับ2คนคอลีลุลลอฮ์วะฮาบีบุรอฮ์มานนบีอิบรอฮีมกับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกรอบสุดท้ายเนี่ยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นนบีคนสุดท้ายเห็นไหมครับผ่านกระบวนการเลือกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเลือกมาและหลังจากนั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตัสกียะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเนี่ยที่เรากำลังจะบอกว่าแบบอย่างที่อัลลอฮฺตะอาลาให้อายะที่เป็นอายะที่เป็นกรอบเรารู้แล้วนะว่าแบบอย่างนะที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีพูดอะไรเราทำนบีใช้อะไรเราทำนะครับแล้วก็นบียอมรับสิ่งไหนเราก็เอามาทำสำหรับคนที่อีหม่านคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยคนเราที่นั่งเถียงกันอยู่ทุกวันที่ไปไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยเพราะไม่เข้าใจอย่างนี้พออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานะครับฟะซักกาฮูอักละฮูนบีมูฮัมมัดรับรองตัซกียะห์ปัญญาของอัลลอฮฺสุลตานตัสกียะปัญญาของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปกติแล้วพี่น้องครับเวลาโรงเรียนเขาจะออกใบรับรองนะครับองค์กรจะออกใบรับรองว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่สามารถที่จะไปเรียนต่อไปศึกษาต่อหรือจะไปได้รับทุนจากไหนก็แล้วแต่เขาก็รับรองว่าเป็นเด็กที่ดีมีคุณธรรมทำประโยชน์ให้กับสังคมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะเป็นเด็กที่เคร่งครัดในการทำอิบาดะห์นะครับแล้วเขาก็จะลงชื่อแค่นั้นแหละคนที่ตัสกียะคนที่รับรองพฤติกรรมความประพฤติของคนของนักเรียนนะครับแต่พี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัสกียะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นส่วนๆเลยฟะซักกาฮูอักละฮูตัสกียะปัญญาของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวะกอละมาดอลละซอฮิบุกุมวะมากอวาถ้าเราตามมูฮัมมัดเอาแบบอย่างจากมูฮัมมัดรู้เอาไว้เถิดว่ามูฮัมมัดคนนี้ไม่พาเราหลงอัลลอฮ์รับรองเอาไว้เห็นไหมครับมาต้อนละซอฮีบุกุมว่ามากว่านะครับตัสกียะอิลมนะครับฟะซักกาฮูอิลมะฮูตัสกียะรับรองความรู้ที่เราจะตามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลาอัลละมะฮูชะดีดุลกุวาผู้ที่เอาความรู้มาให้มูฮัมหมัดเป็นคนที่เป็นผู้ที่มีพละกำลังมีความรู้อันมากมายที่อัลลอฮ์ใช้ให้เอามาให้ตามได้ไหมพี่น้องลองนึกนะว่าเนี่ยแบบอย่างเนี่ยเราจะไปเอาที่ใครเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรับรองทรงตัสกียะนะครับให้นบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นส่วนๆขนาดนี้นะครับปัญญาถ้าเราตามสิ่งที่ปัญญานบีคิดไม่ต้องกลัวว่าจะพาเราไปหลงมาดอลละซอฮิบุกุมวะมากวานะครับอิลมูที่นบีเอามาให้เป็นอะไรเป็นวะฮีนะครับวะอัลละมะฮูชะดีดุลกุวาอัลลอฮ์รับรองตัสกียะไว้หมดว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สอนนบีเนี่ยที่นบีรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ยิบรีลเนี่ยมาสอนเห็นไหมฟะซักกาฮูลิซานะฮูนบีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัสกียะลิ้นรับรองการันตีว่าลิ้นที่นบีพูดไปเนี่ยนะครับเป
็นลิ้นที่พูดอย่างฉาแล้วก็ไม่ได้ลิ้นที่พูดเหมือนกับคนอื่นๆพูดฟะกอละวามายันติกวานินฮาวามูฮัมหมัดคนนี้ไม่ได้พูดเพราะอารมณ์อยากจะพูดเห็นมั้ยมันเราวันนี้มีอารมณ์ก็พูดดีหน่อยวันไหนไม่มีอารมณ์ก็พูดไปใช่มั้ยพูดไปนะครับนั่นคนธรรมดาแต่มูฮัมหมัดคนนี้เป็นไงอัลลอฮ์รับรองวามายันติกุอานินฮาวาไม่ได้พูดโดยนับสู่โดยอารมณ์อยากจะพูดแล้วก็รับรองว่าอะไรอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาสิ่งที่มูฮัมหมัดพูดทั้งหมดเป็นวะฮีเป็นอัลวะฮ์มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเห็นไหมนี่คือเกียรติยศของนบีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงยกย่องนบีนะครับถ้าเราตามแบบอย่างจากนบีเพราะฉะนั้นพอเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราตามได้หมดหะดีษถ้าเป็นหะดีษที่ซอฮีห์นะครับเราทำได้หมดเลยเราจะไม่ไปอะไรตะขิดตะขวงใจเลยเพราะอะไรอ่ะสิ่งที่มูฮัมหมัดพูดมาจากอัลลอฮ์มาจากวะฮีสิ่งที่มูฮัมหมัดคิดอัลลอฮ์ก็รับรองนะครับลิ้นของมูฮัมหมัดที่พูดก็มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับฟาซักกาซอดรอฮูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตัสกียะทรงการันตีหัวอกของนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละอะลัมนัชรอห์ละกะซอดรอกมูฮัมหมัดเราไม่ได้ทำให้หัวอกหัวใจของเจ้านั้นเป็นหัวอกหัวใจที่อะไรมีความกว้างขวางกันนั้นหรือเป็นคนที่มีหัวจิตหัวใจที่มีแต่การอธิบายคือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะรู้อยากจะทำอัลลอฮ์ให้ความคิดให้ความรู้ตัสกียะหัวอกด้วยนะครับฟะซักกาฮูซิกรอฮูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังการันตีนะครับยังการันตีในคำเกียรติขจรของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละวะรอฟานาละกะซิกรอกเรายกมูฮัมหมัดเรายกเจ้าให้อะไรให้มีเกียรติภูมิที่สูงส่งเรายกเจ้าพี่น้องรู้ไหมว่าวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ยิบรีลเอาอายะอัลกุรอานอายะนี้ลงมาเนี่ยนะครับนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพออายะนี้มาให้ยิบรีลถามมูฮัมหมัดนะอาตาริฟุกัยฟะรอฟาอะกัยฟะรอฟากัลลอฮุมูฮัมหมัดเจ้ารู้ไหมที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะยกเจ้าอ่ะที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะยกเจ้าอ่ะอัลลอฮ์ยกยังไงมูฮัมหมัดรู้ไหมถามนะครับนบีบอกว่าไงวัลลอฮุอะลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองเดียวเท่านั้นที่รู้ว่ายกว่าที่ว่ายกนะยกยังไงยกย่องนบีนะยกยังไงฟะกอละยิบรีลก็บอกว่าอายุสกรออิสมะกามามาอิสมิฮีคือการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ชื่อของเจ้านั้นถูกกล่าวคู่กับชื่อของอัลลอฮ์พระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดไปที่ไหนครับตอนอาซานเอาแค่อาซานอย่างเดียวนะพี่น้องนะครับมุอัซซินจะกล่าวว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์เห็นไหมครับตอนอาซานแล้วพี่น้องว่าแค่อาซานอย่างเดียวเนี่ยโลกเราเนี่ยเวลาละหมาดเนี่ยนะครับเวลาตรงกันไหมวันนี้ช่วงชั่วโมงนี้เวลานี้ของภาคนี้เวลานี้ของจังหวัดนี้เวลานี้นั่นแปลว่าอะไรอ่ะใครก็ตามการกล่าวอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเพราะเวลาละหมาดเราเนี่ยมันไม่ได้ตรงกันเมื่อเวลาละหมาดไม่ตรงกันอาซานก็ไม่ตรงกันหรอกเมื่อไม่ตรงกันแปลว่าอะไรการกล่าวนั้นเป็นการกล่าวที่ซ้ำอยู่ตลอดเวลาแค่เพียงเรื่องอาซานเพียงอย่างเดียวเห็นไหมครับท่านนบีนะครับบอกไม่รู้พอบอกไม่รู้ยิบรีลก็บอกนี่ไงอัลลอฮ์จะให้เอาชื่อของเจ้าเนี่ยชื่อของนบีเนี่ยกล่าวพร้อมกับชื่อของอัลลอฮ์เวลาอาซานเวลาอิกอมะเวลาหลังอาบน้ำละหมาดพี่น้องลองนึกดูนะเวลาขอเตบขึ้นคุตุบะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮิลลอฮ์อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นะครับไม่มีขอเตบคนไหนไม่มีมุอัซซินคนไหนไม่มีนักพูดนักปาฐกถาคนไหนที่กล่าวยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วเขาจะต้องกล่าวว่า
มูฮัมมัดวะอัชฮะดูอันนะมูฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์พี่น้องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นที่ได้ไล่เรียงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะให้พี่น้องได้รู้นะครับว่านั่นคือเกียรติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกย่องในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเราอ่านกันเพียงอย่างเดียวบางทีเราไม่รู้นะครับอายะนี้อยู่ในอัลลัมนัชรอนี่พอเวลาพูดอย่างนี้แต่ว่าในส่วนที่เป็นรายละเอียดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บรรดามุฟัสซิรีนบรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยเขาได้ให้รายละเอียดเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรมันมีมูลเหตุในการพระราชทานอายะต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีอะไรบ้างบางอายะพี่น้องรู้ไหมว่าพาเราเนี่ยย้อนกลับไปนะถ้าหากว่าเราอ่านอัลกุรอานเนี่ยเราอ่านแบบนี้เนี่ยนะครับคำว่าในความเป็นจริงเราจะเอาแค่เพียงเรื่องเดียวว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยกย่องให้เกียรตินบีขนาดไหนแล้วก็ถ้าอัลลอฮฺยกย่องขนาดเนี้ยนะเราไม่จัดเมาลิดให้นบีนะนบีมีเกียรติไหมสรุปนะที่ต้องการที่จะบอกกับพี่น้องนะแล้วถ้าจัดนะปีละ3วันนะมันคุ้มไหมแล้วที่ดีเราในฐานะที่เป็นชาฮาดะห์หนึ่งของเราที่อัลลอฮ์ยกย่องเอาไว้เนี่ยตามพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ได้ยกไล่เรียงมาให้พี่น้องได้ฟังเนี่ยพี่น้องลองนึกซิว่ามันคุ้มไหมกับการจัดเนี่ยกับอัลลอฮ์ยกย่องนบีขนาดนั้นเนี่ยนะครับครับในที่เขากำลังติดตามเราอ่ะนะครับก็พี่น้องฟังให้จบกันแล้วกันแล้วก็ขอให้พี่น้องได้เอาเขาเรียกเอาสิ่งที่ได้รับจากข้อมูลตรงเนี้ยไปคิดดูนะครับผมไม่ได้ไปพูดในเชิงที่เป็นฮุกกลมได้หรือไม่ได้นะครับแต่ว่าพี่น้องลองฟังตรงเนี้ยว่าถ้าเราจัดเนี่ยกับสิ่งที่ดีกว่าที่มีอยู่ในเนี้ยนะครับผมพยายามที่จะออกนอกคำขัดแย้งนอกการขัดการขัดแย้งตรงนี้เพราะว่าพี่น้องเห็นไหมว่าพูดกันมากี่ปีแล้วนะครับคนที่ดูนี่ด้วยนะครับพูดกันมากี่ปีแล้วนะว่ามันเป็นอะไรแล้วผมก็ยังไม่ได้พูดเลยนะว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับผมยังไม่ได้พูดนะแต่พูดว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ยกย่องนบีเอาไว้เนี่ยนะครับกับสิ่งที่เราทำเนี่ยอะไรกว่ากันและอัลลอฮ์ก็ให้ทางออกว่าสิ่งที่ดีที่เราจะต้องทำหน้าที่ของผู้ที่เอาชะฮาดะห์นี้มาพูดอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เนี่ยหน้าที่ของบ่าวผู้ศรัทธาจะต้องทำอย่างไรแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็เพราะอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดประทานลงมาเนี่ยพระองค์ทรงลงท้ายว่าละอัลละกุมตากีลูนเพื่อว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะได้มีข้อคิดมีสติปัญญาในการคิดละอัลละกุมตะฟักกะรูนนะครับเพื่อพระเจ้าจะได้อะไรได้คิดนะครับเพราะฉะนั้นอัลกุรอานเป็นฮูดาเป็นทางนำนะครับเป็นฮูดาเป็นทางนำแล้วก็ผมก็กำลังเรียนกับกำลังบอกกับพี่น้องนะครับว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าอัลกุรอานน่ะยกย่องนบีเอาไว้แล้วก็การที่เราเนี่ยใช้ชีวิตของเราอยู่อย่างนี้เนี่ยนะครับมันสมหรือยังนะครับสมหรือยังและเราควรจะต้องทำอย่างไรหลังจากที่เราได้รับฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วพี่น้องครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมากมายเลยที่เราอ่านกันนะครับผมกำลังต้องการที่จะบอกและทุกครั้งที่ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องเนี่ยต้องการจะให้พี่น้องได้พยายามในการที่ไปต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็ศึกษาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้เยอะนะครับพอเวลาเราต่อยอดเรารู้แล้วเนี่ยมันสบายใจนะครับเพราะอะไรอ่ะครั้งที่แล้วผมบอกกับพี่น้องว่าหะดีษบทหนึ่งที่บอกว่าต่อไปเนี่ยในอนาคตในการระยะเวลาสุดท้ายเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าซาตากูนฟีตานุนนบีบอกว่าฟิตานฟิตนะเนี่ยมันจะมาเหมือนกับกลางคืนที่ความมืดมันปกปิดกลางคืนน่ะอาลีถามท่านรอซูลอาลีอยู่ด้วยถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันมักรอยูมินฮายารอซูลุลลอฮ์แล้วทางรอดล่ะถ้าฟิตนะมันมาแบบนี้เนี่ยมันมาทุกสารทิศไปหมดเลยนะครับออกจากบ้านก็เจอแล้วเนี่ยทางรอดคืออะไรกีตาบัลลอฮิตาบารอกะวะตะอาลาคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือทางรอดนะครับมันกอลาบีฮีซอดักและนบีก็บอกใครที่พูดตามที่อัลกุรอานพูดเขาพูดจริงว่ามันฮากะมาบีฮีอาดัลและใครที่ฟังอัลกุรอานแล้วเนี่ยนะครับ
เอาอัลกุรอานไปฮุกกลมตามที่ได้ฟังแล้วเนี่ยอาดันเขาฮุกกลมแบบยุติธรรมว่ามันดาบิฮีฮูดียะอีลาซิรอติมุสตะกีมใครเอาอัลกุรอานมาดะว่ามาพูดมาสอนเขาได้รับทางนำที่ถูกต้องว่ามันอามันว่ามันอามิลาบิฮีอุจิรใครก็ตามที่เอาอัลกุรอานมาปฏิบัติเขาได้รับการตอบแทนได้รับรางวัลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกอย่างนั้นว่าทางออกของเราอัลกุรอานเป็นฮิดายะนะครับเป็นฮิดายะถ้าหากเราไปพูดแล้วเล่มนู้นล่ะแล้วเล่มนี้ล่ะแล้วหลักฐานตรงนู้นแล้วหลักฐานตรงนี้นะครับมันก็ยุ่งแต่ว่าเราดูแล้วเราให้จบให้ได้ว่าเนี่ยเขาพูดกันมาไม่ใช่ว่าคนรุ่นผมนะผมก็ฟังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วไอ้ได้ไม่ได้เนี่ยนะครับแต่เราต้องการเอาอัลกุรอานเนี่ยเป็นฮูดาว่าเราควรจะทำกับชีวิตของเราเนี่ยอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานอัลลอฮ์เรียกนบีต่างๆเอาไว้มากมายเลยนะครับเรียกนบีอาดัมยาอาดัมนะอุสกุนอันตะวะซาอยู่กันยันนะตายามูซายาอิบรอฮีมยาอิบรอฮีมนะครับเรียกนบีอิบรอฮีมนะครับกอดซดดักตัลรุยายาว่าอิบรอฮีมเอ๋ยฝันของเจ้านั้นเป็นอะไรเป็นฝันที่แท้จริงยามูซาอินนานีอานัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาอานะเรียกนบีต่างๆของอัลเลาะห์เนี่ยเรียกยาหมดเลยใช้บีฮัรฟินนิดายามูซายายาอีซายาซะกะรียา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 ดาวูดอินนาจะอันนากะคอลีฟะตันเราทำให้เจ้าเป็นคอลีฟะนะหลังจากนั้นพอเวลาเรามาอ่านอัลกุรอานเราจะไม่พบเลยว่าแม้แต่เพียงอายะเดียวที่นบีของเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่ายามุฮัมมัดไม่มีเห็นไหมครับเรียกอะไรยาอัยยูฮันนบียูยาอัยยูฮัรรอซูลูเรียกโอรอซูลเอ๋ยโอนบีเอ๋ยเห็นไหมครับอันนี้คือเกียรติกำลังต้องการที่จะบอกกับพี่น้องว่าเกียรติที่อัลลอฮ์ยกย่องนบีเราเนี่ยเหนือนบีอื่นๆทั้งหมดทั้งที่เป็นนบีเหมือนกันเพราะนั้นเราจะทำอย่างไรนะครับเมื่ออัลลอฮ์ยกย่องนบีขนาดนั้นเนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรเอาชีวิตของเราเนี่ยให้ได้ไปอาศัยแสงนะครับกับแนวทางที่นบีเนี่ยอัลลอฮฺสุตาลาส่งนบีมาให้พี่น้องรู้ไหมว่าท่านอุมัรอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรขี่อูฐพยายามในการที่จะขี่อูฐเนี่ยนะครับขี่จริงๆแล้วเนี่ยขี่ไปขี่ไปจบสุระสิ้นสุดธุระเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาไม่เยอะหรอกแต่ที่มักกะฮ์น่ะท่านอุมัรอิบอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรขี่อูฐเนี่ยวนไปคนก็ถามนะไปแล้วก็กลับแล้วก็ไปอยู่อย่างเงี้ยคนอื่นเขาเห็นเขาก็แปลกใจเขาถามว่าอับดุลลอฮ์ทำไมทำอย่างนั้นล่ะอับดุลลอฮ์พูดยังไงรู้ไหมหวังว่ารอยเท้าของอูฐของฉันเนี่ยจะไปซ้ำรอยเท้าของอูฐของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คนเขารักนบีเขาทำกันขนาดนี้นะครับพี่น้องได้คิดหรือยังว่าเราควรจะทำอะไรกันอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะนะครับเป็นซอฮาบะห์ขี่อูฐเดินที่จะหวังว่าจะให้รอยเท้าอูฐของตัวเองอ่ะซ้ำกับรอยเท้าของอูฐของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินเวลาเดินก็เดินที่อะไรที่พยายามในการที่จะย่างก้าวตามรอยเท้าของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่ไม่ใช่เรื่องศาสนานะครับปีที่ไปทำฮัจญ์กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำทั้งหมดเลยอิริยาบถของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงไหนนบีเดินตรงไหนนบีขี่อูฐตรงไหนนบีแวะลงที่จะฉี่นะครับพอปีต่อมาไม่มีแล้วนบีนะครับไปทำก็ทำเหมือนกันตรงนี้เคยจำได้ว่าจูงอูฐตรงนี้เคยจำได้ว่าขี่อูฐตรงนี้เคยจำได้ว่ามันเคยผ่านแล้วมีต้นไม้ทำท่าว่าอะไรหลบต้นไม้ทั้งที่ต้นไม้ปีต่อมามีไหมไม่มีแล้วซอฮาบะห์เขาพยายามในการที่จะทำให้เหมือนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขนาดนั้นน่ะแล้วคนอย่างเราจะทำขนาดไหนเห็นไหมครับคนที่เขาอยู่ที่เขามีอยู่เนี่ยเขาย่างรอยเท้าเนี่ยพยายามในการที่จะเหยียบจะก้าวเนี่ยตามรอยเท้าของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเราคงไม่มาพูดแล้วว่านบีไม่ทำไมจะทำไม่ได้เห็นไหมครับบอกกับพี่น้องอย่างนี้นะว่านบีไม่ทำทำไมเราจะทำไม่ได้เนี่ยเราพูดไม่ได้แล้วเพราะว่าสิ่งที่นบีทำเนี่ยเราพยายามที่จะเก็บเอามาทำให้หมดให้ครบให้ถ้วนให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับ
นี่ที่เด่นนําเอามาเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่เป็นอายะอัลกุรอานนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวพี่น้องครับอีกอันนึงเกียรติยศแล้วก็ศักดิ์ศรีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยกย่องแล้วก็ให้เกียรตินบีไม่ได้แค่เพียงยกย่องนะครับแล้วก็ให้เกียรติแค่เพียงชาวแผ่นดินนี้เท่านั้นนะครับที่บอกเนี่ยว่ามีการอาซานมีการอาบนละหมาดก็กล่าวถึงชื่อนบีมีการอิกอมะห์ก็กล่าวถึงชื่อนบีมีการกล่าวตะชาฮุดก็มีกล่าวปฏิญาณถึงนบีพี่น้องรู้ไหมว่าอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรวบรวมการสนะการสรรเสริญนะครับของชาวฟ้าและชาวดินเอาไว้รวมกันนะครับเป็นอายะที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงรวบรวมสรรเสริญน่ะนะครับสั่งให้มนุษย์สรรเสริญด้วยแล้วก็พระองค์เองก็สรรเสริญด้วยมาลาอิกะห์ก็สรรเสริญด้วยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อัลอะห์ซาบอายะห์ที่56นะครับแล้วก็เป็นอายะห์ที่พี่น้องได้ยินเป็นประจำนะครับถ้าใครที่ไปละหมาดวันศุกร์เนี่ยเขาจะนิยมเอามาพูดกันในวันศุกร์แต่ปัจจุบันเนี่ยหน้าเฟซเนี่ยก็ช่อนเลยนะครับอินนัลลอฮุวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนะอะลันนบียาอัยยูฮัลละซีนามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอายะห์นี้ได้ยินประจำไหมคนที่ไปละหมาดนะครับที่นอกเหนือจากสุราที่เราเคยละหมาดนะไปสุราอื่นๆนะได้ยินไหมได้ยินนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าอายะนี้เนี่ยเป็นอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงกล่าวยกย่องให้เกียรตินบีนะครับก่อนที่อายะนี้จะถูกประทานลงมานะครับก่อนที่อายะนี้จะถูกประทานลงมาเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็คือเหตุการณ์อิสรอและก็มิอรอจของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหตุการณ์มิอรอจก็คือการเสด็จจากไบตุลมักดิสเนี่ยนะครับขึ้นทยานสู่ฟ้าแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ผมบอกกับพี่น้องว่าเวลาเราอ่านอัลกุรอานเนี่ยนะความเอียยาสความเป็นมุอญิซะห์ของอัลกุรอานเนี่ยมันครอบคลุมเวลาทั้งหมดเลยถ้าแบ่งเวลาเป็น3ช่องเนี่ยนะครับปัจจุบันนะครับอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตเพราะเวลาเราอ่านอายะนี้พี่น้องรู้ไหมนักวิชาการตัฟซีรได้อัดถาอธิบายนะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยประทานลงมาเนื่องจากมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นบนฟากฟ้าในคืนมิอรอจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับยิบรีลเป็นคนเป็นมลาอิกะฮ์ที่นำนบีเนี่ยทัวร์ขึ้นฟ้าแต่ละชั้นไปเจอนู่นเจอนี่แนะนำทั้งหมดเลยนะครับไปจนกระทั่งถึงสุดซิดรอตุลมุนตะฮายิบรีลไม่ได้ขึ้นไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปพอขึ้นไปถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนบีจะพูดอะไรถ้าจะบอกว่าอัสสลามุอะลัยกะยาอัลลอฮ์ไม่ได้จะพูดได้ไงล่ะเพราะว่าอัลลอฮุฮุวัสสลามอัลลอฮ์เป็นพระผู้ทรงสลามเป็นผู้ทรงสันติสุขให้ความสันติสุขกับคนอื่นใครที่ขอสันติสุขขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับนบีจะไปพูดยังไงพอไปเจอนะครับไปถึงในค่ำในคืนมิอรอจเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาวะฮีให้นบีพูดนะครับให้พูดว่าอะไรอัตตะฮียาตุลิลลาหรืออัตตะฮียาตุลมุบารอกาตุศ็อลาวาตุลิลลานะครับมีหลายรายงานอัตตะฮียาให้นบีพูดอย่างนี้นบีก็พูดอัตตะฮียาตุลิลลาการแสดงความคารวะทั้งหลายทั้งมวลนั้นแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่าอัสสลามุอะลัยกะฮะดีษบันทึกอยู่ในหะดีษของท่านอิหม่ามอัตติรมิซีนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮ์บอกว่าอะไรอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูสันติจงมีแด่ท่านนะโอ้นบีเอ๋ยนบีพอได้ยินอย่างนี้จากอัลลอฮ์นบีว่าอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนจุดเด่นของนบีของเราอีกอย่างหนึ่งพอได้อะไรไม่เอาเฉพาะตัวห่วงอุมมะห์ห่วงพวกเรานะครับห่วงพวกเราพออัลลอฮ์บอกว่าอะไรอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูสันติจงมีแด่ท่านนะโอ้นบีเอ๋ย
นบีก็บอกว่าอัสสลามุอะลัยนาขอสันติจงมีแด่พวกเราทั้งหมดทุกคนเลยวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนและสันติจงมีแด่บ่าวของพระองค์ที่ดีทั้งหมดพี่น้องนึกได้หรือยังว่าใครมั่งที่เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์คนแบบไหนที่เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยนบีขอนะครับเพราะจุดเด่นของนบีเราเป็นนบีที่อะไรเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเป็นเราะห์มะได้อะไรไม่ได้เอาคนเดียวห่วงทั้งที่ในประวัติมากมายเลยนะครับในหะดีษที่บรรดานบีต่างๆเวลามีคนไปขอความช่วยเหลือประสบนิกรของแต่ละท่านไปบอกก็ไปขอประสบนิกรของนบีนูห์ไปขอนบีอิบรอฮีมไปขอทั้งหมดบอกว่าไม่ได้ฉันช่วยใครไม่ได้เลยนับซีตัวใครก็ตัวมันมีนบีของเราอย่างเดียวเท่านั้นที่บอกว่าอัลลอฮุมมะอุมมะตีอุมมะตีนี่คือความน่ารักของนบีของเราประสบนิกรของฉันประชาชาติของฉันที่ห่วงไม่มีนบีคนไหนพูดเลยแบบนี้มีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมะตีอัลลอฮุมมะอุมมะตีอุมมะตีเห็นไหมครับแม้กระทั่งวันที่อะไรวันที่ไปอยู่ที่อัลฮาวส์นะครับที่บ่อน้ำแล้วเนี่ยนะครับสระน้ำทิพย์เนี่ยนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดื่มใครดื่มเนี่ยนะครับจะไม่มีความหิวโหยตลอดเลยนะครับอัลลอฮฺประทานมาอินนาอัตไนากัลกษัตริย์พอประทานอายะนี้ลงมานบีทำท่าเหมือนอะไรเหมือนกับหลับสับพงกนะพอตื่นลืมตาขึ้นมายิ้มวะฮีลงมาบอกอัลลอฮฺประทานอัลกษัตริย์ให้ฟาซอลลิลิร็อบบิกะวันฮัรอินนาชานีอากะฮุวัลอับตัดทั้งที่อายะนี้เนี่ยอัลลอฮฺเนี่ยที่ประทานลงมาจะมาบอกเองพวกมุชริกีนว่านบีมูฮัมมัดมีลูกผู้ชายตายเนี่ยมันซวยพวกอาหรับนะครับลูกผู้ชายเนี่ยถือว่าเป็นแก้วตาดวงใจเลยเป็นหัวแก้วหัวแหวนเลยแต่ว่ามีลูกผู้ชายตายมูฮัมมัดน่ะมันซวยอัลลอฮ์ประทานอายะนี้ลงมาเพื่อที่จะมาโต้ตอบคำพูดของบรรดามุชริกีนเท่านั้นแหละแต่บอกว่าอะไรอินนาอะตัยนากันกอซัตเราได้ให้อัลกอซัตกับเจ้ามูฮัมมัดเห็นไหมครับและหลังจากนั้นก็มาบอกว่าคนที่เกียรติชังคนที่ว่าเจ้าซวยอ่ะเขาซวยยิ่งกว่าเห็นไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานให้เกียรติยศของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับยิบรีลพอขึ้นไปนะครับอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูนะอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนนบีบอกนะครับยิบรีลอยู่ข้างล่างได้ยินนะครับกล่าวว่าไงอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณตนเลยว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และฉันขอปฏิญาณตนว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์พี่น้องคุ้นๆมั้ยว่าเคยได้ยินต้นนี้เนี่ยที่ไหนครับที่ละหมาดเห็นมั้ยคืนที่ไปรับละหมาดนะหะดีษนะครับอันนี้บันทึกอยู่ในหะดีษของท่านอิหม่ามอัตติรมีซีพี่น้องหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานอายะห์นี้ลงมาว่าอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูแท้จริงมะลาอิกะของอัลลอฮฺและมะลาอิกะของพระองค์นั้นอยู่ซอลลูนาลันนบีซอลาวาตให้กับท่านนบียาอัยยูฮัลละซีนาอามานูซอลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาดังนั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงศ็อลาวาตให้กับนบีศ็อลาวาตแบบจริงๆจังๆพออายะห์นี้ลงมาซอฮาบะห์กรูไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้จักแต่สลามแต่ศ็อลาวาตในอายะห์นี้เพิ่งจะลงมาฉันจะศ็อลาวาตให้กับนบีอย่างไรฟะกอล่ะนบีบอกว่าไงกูลูอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดให้พูดอย่างนี้พูดว่าอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอายะนี้จึงเป็นอายะที่ถูกรวบรวมเอาไว้การสนะการสรรเสริญของอัลลอฮ์ด้วยของมะลาอิกะห์ด้วยแล้วก็ใช้ให้คนที่เป็นชาวดินอย่างพวกเราเนี่ยศ็อลาวาตให้กับนบีด้วยพี่น้องเข้าใจไหมว่าอายะนี้อัลลอฮ์ใช้ให้เราทำอะไรเข้าใจไหมครับใช้ทำอะไรครับศ็อลาวาตเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากนี้ไม่มีพี่น้องไม่ต้องถามผมนี่อัลกุรอานนี่เป็นทางนำเป็นฮิดายะห์อยู่แล้วนะครับถ้าหากว่ามีดีกว่านี้อัลลอฮ์ต้องบอกเอาไว้เพราะว่าที่ไล่เรียงมาทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์รักนบีขนาดไหน
นะครับคนบอกว่ามูฮัมหมัดเป็นไงพอวะฮีขาดไปช่วงนึงเนี่ยมูฮัมหมัดเป็นไงตอนนี้ชัยฏอนของแกทิ้งหัวแล้วสิเห็นมั้ยไม่มีเสียงอะไรมาบอกไม่มีอะไรแล้วเหรออัลเลาะห์ลงมาวัดดูฮาขอสาบานกับเวลาสายมาวัดดากะร็อบบุกะวะมากอลาวัลไลลีซาซายามาวัดดากะร็อบบุกะวะมากอลาขอสาบานกับเวลาดูฮาขอสาบานกับเวลาค่ำคืนนะพระผู้อภิบาลของเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเจ้าเห็นไหมครับขนาดนี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบานรักนบีขนาดนี้เพราะนั้นสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้เลยเนี่ยนะครับให้เราทำสำหรับเราที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺที่เราปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺสุบานตะลาและปฏิญาณตนว่ามามีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของอัลลอฮฺอัลลอฮฺใช้เอาไว้ในอายะนี้แค่นี้สำหรับเราที่เรากล่าวชะฮาดะห์เนี่ยและนอกจากนั้นอัลอิตบาให้ตามทั้งหมดอีกอายะห์หนึ่งกุนอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอมูฮัมหมัดเอาอายะห์นี้ไปประกาศเลยจงประกาศเลยหากมาดแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายรักฉันรักอัลลอฮ์แล้วฟัตตะบิอูนีให้ตามใครตามนบียุฮบิบกุมุลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็จะรักท่านวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมโทษต่างๆที่มีอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ทั้งหมดพี่น้องเห็นไหมครับอายะนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูถูกประทานลงมาเนี่ยนะครับยะฮูดีเขาบอกเขาก็รักอัลลอฮ์นะซอรอเขาบอกเขาก็รักอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าไม่จริงแต่ใครจะรักอัลลอฮ์จริงต้องตามนบีและที่เราทำเราก็ไม่ต้องบอกว่าเราทำเพราะเรารักอัลลอฮ์เราทำเพราะเรารักนบีนติยะของมันผลของมันเนี่ยจะออกมาแล้วก็สรุปได้เลยนะครับเมื่ออายะนี้อัลลอฮ์บอกว่ามูฮัมหมัดไปประกาศเลยนะใครที่รักอัลลอฮ์ปากของมันที่มันบอกว่ามันรักอัลลอฮ์น่ะให้ทำยังไงฟัตตะบิอูนีตามฉันนี้เห็นไหมครับเพราะนั้นยะฮูดมันก็บอกมันรักอัลลอฮ์นาซารอมันก็บอกว่ามันรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอ้างทรงพาดพิงมาถึงนบีว่าถ้าใครรักอัลลอฮ์ต้องทำยังไงครับตามนบีเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปพูดอีกแล้วว่าอัลลอฮ์ฉันเนี่ยรักนะทำไมไม่รักเหรอรักนบีแล้วเวลาศอลาวาตนบีต้องใส่ไอ้นู่นไปหน่อยต้องใส่ไอ้นี่ไปหน่อยต้องเติมไอ้นั่นไปหน่อยต้องจัดตรงนี้นิดต้องทำตรงนู้นหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดพี่น้องครับเมื่อนบีใช้อะไรเราต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่นบีใช้เมื่อนบีห้ามอะไรเราต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่นบีห้ามสิ่งที่นบีใช้มีอะไรบ้างเก็บทำให้หมดเลยนะครับมีอะไรบ้างที่นบีเนี่ยนะครับละเว้นเอาไว้ใครก็ตามที่ไปทำในสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ทำพี่น้องรู้ไหมเขาเป็นผู้หนึ่งที่กล่าวหานบีว่าหาว่านบีนั้นเป็นข้อนริซาละเป็นคนที่บิดผิวหาว่านบีสอนเอาไว้ไม่หมดทั้งที่เป็นไงอัลลอฮ์รับรองนบีเอาไว้เป็นไงหมดเลยทุกอย่างทุกท่าทุกที่นะครับในเรื่องของมารยาทในเรื่องของคำพูดในเรื่องของอิลมูขาดตกบกพร่องตรงไหนบ้างจากอัลกุรอานทั้งหมดที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไปทำสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากที่นบีสั่งนะครับนั่นเป็นคนที่กล่าวหาว่านบีนั้นไม่สอนหรือว่าปิดบังคำพูดคำสอนเอาไว้สอนไม่หมดนบีหาเอามาทำเองนบีเราไปหาขึ้นมาทำเองนั้นในอายะนี้นะครับสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนก็คือนะครับที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยให้เราศ็อลาวาตให้กับนบีนะครับแล้วก็วิธีศ็อลาวาตได้ไหมได้แล้วนะครับยากไหมไม่ยากเลยเอาจากปากของใครก็ปากของผู้ที่ไปรับละหมาดไปรับศ็อลาวาตมาเนี่ยนะครับไม่ต้องไปฟังจากใครเลยเพราะว่าถ้าเราจะเอาผลบุญเราต้องฟังใครนบีสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดได้บอกนะครับถ้านอกเหนือจากนั้นเราจะไปเอาบุญที่ใครอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับว่าให้เราตั้งใจนะครับในช่วงนี้คิดถึงได้นะครับคิดถึงได้นะแล้วทำอะไรที่เป็นอะไรที่ดีที่เป็นอิบาดะห์เนี่ยตามที่นบีบอกมันศ็อลลาอะลัยฮิศ็อลาตันวาฮิดะตันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิอัชรอใครก็ตามที่ศ็อลาวาตให้กับนบี1ครั้งศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวิฮาอัชรออัลลอฮ์จะศ็อลาวาตให้กับเขาการศ็อลาวาตของอัลลอฮ์ก็คืออันมักฟิรออัลลอฮ์จะปลดบาปให้กับเขานั้น10
บาปด้วยกัน10อย่างด้วยกันนี่คือสิ่งที่เราได้รับนอกจากนั้นมีตรงไหนอีกไหมนบีเนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับเรานะครับแม้กระทั่งเข้าห้องน้ำเข้าข้างขวาเข้าข้างซ้ายออกเข้าข้างซ้ายออกข้างขวาเข้ามัสยิดแบบอย่างจากนบีหมดเลยแม้กระทั่งนอนแม้กระทั่งกินอ้าวพี่น้องลองนึกว่ามีตรงไหนบ้างแม้กระทั่งเรื่องในมุ้งนะครับนอนนะนบียังบอกเลยนะบอกถ้านอนนะตื่นมาให้ล้างมือนะดูสิมีศาสนาไหนมีใครที่เอาคำสอนที่มีรายละเอียดขนาดนี้แม้กระทั่งลืมนบียังเอามาสอนกินข้าวถ้าหากว่าลืมกล่าวตอนแรกบิสมิลลาห์ให้กล่าวตอนนึกได้ว่าไงบิสมิลลาฮิอัลลอฮุวะอาคิรุมีศาสนาไหนสอนลืมอ่ะลืมก็มีสิ่งที่มาสำรองรับนบีเรามาบอกทั้งหมดเลยนะครับนอนฝันนะครับฝันดีฝันร้ายต้องทำยังไงอ้าวพี่น้องลองไปนึกเพราะฉะนั้นยังมีอีกหรือที่นบีไม่ได้บอกเราที่เราต้องไปคิดเองที่เราต้องไปทำเองมีอีกหรือมีแม้กระทั่งฉี่เข้าห้องน้ำเห็นไหมครับมีหมดก็ฝากนะครับกับพี่น้องเอาไว้ไม่ฝากหลายฝากเพราะว่าคนที่มาด้วยเนี่ยเขาบอกว่าอย่าฝากเยอะเดี๋ยวพี่น้องไม่ไหวนะไม่ไหวจะเก็บเอาไปนะครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์